ยินดีต้อนรับสู่ล้างรูปและข้อมูลของสะสมอเมริกานะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นบริษัท DC Collectible นะครับจาก Dark Knight Metal นะครับก็คือช่วงนี้เนี่ยจะรีวิวงานตั้งโชว์เยอะหน่อยนะครับอันนี้เป็นสเกล7นิ้วนะครับเพราะว่าที่รีวิวเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันรีวิวง่ายดีนะแกะมาแล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวาวัดสเกลให้ดูจบนะครับก็ประมาณนี้นะแบทแมนเดอะดาวน์เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือไบเวนะจากจักรวาลติดลบก็เป็นไวไลฝั่งพวกแบทแมนไวไลนั่นเองนะก็มีพลังของเมล่ากับแล้วความแมนรวมกันนะประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก่อนอะไรวะตัวนี้เนี่ยจะจำหน่ายช่วงเดือนสิงหาปี2019นะน่าจะเป็นตัวที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวดูกล่องตัวที่1 2 3 4เป็นตัวที่4นะครับก็คือปีนี้มันจะออก7ตัว8ตัวนะรวมตัวเนี้ยรวมแบทแมนดาร์คไซด์ด้วยก็เป็น8ตัวตอนนี้มันออกมา4ตัวแล้วนะครับส่วนเดือนกันยายนออกรวดเดียว2ตัวเลยนะครับมันกำลังรอส่งอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่ามันรีวิวง่ายอย่างที่บอกรีวิวง่ายดีนะมาดูเลยดีกว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลิมิเต็ด 5,000 ชิ้นนะครับของ DC Collectible เนี่ยจะเป็นลิมิเต็ดทั้งหมดนะครับคือตอนแรกๆปีแรกๆอาจจะหาง่ายนะแต่ว่าปีหลังๆเนี่ยสัก 2-3 ปี4ปีผ่านไปอาจจะชีวิตอาจจะลำบากนิดนึงถ้านำมาตามเก็บให้ครบเพราะว่าคือว่าผมส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนก็จะเก็บแบทแมนฮูลาฟนะครับซึ่งแบทแมนฮูลาฟเนี่ย DC Collectible เนี่ยเขาโยนไปตัวสุดท้ายเลยนะประมาณเดือน12หรือมกราเนี่ยนะไม่ธันวานี้ก็มกราปีหน้านะน่าจะครบนะครับก็คือแบทแมนฮูลาฟที่มันจะออกเนี่ยก็น่าจะเป็นอีดิชั่น3แล้วมั้งคราวนี้จะมีโรบินมาเต็มไปหมดเลยนะมีให้3ตัวก็คือหน้าเก็บสุดๆนะครับแต่เขาเอาไปไว้ตัวสุดท้ายนะส่วนไอ้พวกสมาชิกทีมแบทแมนเวอร์ชันต่างๆมันทยอยออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเก็บฮูลาฟปุ๊บเกิดแบบอยากเก็บให้ครบมาแล้วมาย้อนหลังอาจจะลุ้นนิดนึงนะประมาณเนี้ยนะมาดูเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงกล่องก็ไม่ใหญ่ไม่โตนะกล่องก็โอเคดูสิแกะมาก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือเป็นโฟมนะครับโฟมกีดให้ดูอันนี้เนี่ยกล่องได้เบอร์100ซะด้วยนะอยากได้เบอร์500จะได้สวยๆในหน้าเดี๋ยวขอเปิดเดือนนี้แง้มดูสิอันนี้หลังนี่ว่าอันนี้ด้านหน้าคำว่าท็อปคือด้านบนครับก็คือเปิดจากด้านบนนะเก็บไม่ครบเก็บนิดนึงโอเคเรียบร้อยเนี่ยเปิดตรงที่มันเป็นท็อปเนี่ยก็คือด้านบนแกะมาก็จะมีพลาสติกห่อมีกันชื้นให้3ถุงมันให้ประมาณ3ถุงหมดทุกอันเลยนะนี่แล้วก็ให้ฐานให้เอาฐานมาให้นี่นะครับเบอร์100นะจาก 5,000 ลิมิเต็ด 5,000 แล้วก็ผมสังเกตว่าไอ้พวกงานปั้นเนี่ยควรจะเก็บกล่องไว้นะครับพวกแอคชั่นวิกเกอร์เนี่ยผมปากล่องทิ้งหมดนะบางคนเก็บกล่องแต่ถ้าเป็นแอคชั่นวิกเกอร์เนี่ยผมโยนทิ้งหมดเพราะผมจะเล่นนะแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยถ้ามันมีถ้าเราจะเก็บยกย้ายเนี่ยถ้ามันไม่มีบล็อกที่มันล็อกพอดีตัวมันอาจจะมีปัญหาสีหลุดสีลอกอาจจะหักได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะบอบบางนะมันแข็งอ่ะมันแข็งทนทานดินฟ้าอากาศแต่ว่าถ้าโดนแรงกระแทกมันจะเปราะนะเรซินเป็นโพลีเรซินนะหมดแล้วเนี่ยกล่องก็มีทั้งตัวมีตัวประมาณนี้นะครับอ่ะใส่เลยไม่มีอะไรเลยมีฐานแล้วก็มีตัวนะเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นรองเท้าบูทเป็นเข็มเสียบเข้าไปนะปึ้งเหมือนเข็มจะลอยนิดๆนะมันเข็มจะลอยนิดๆฟุ๊บอ่ะเสร็จแล้วไหนดูสิอ่ะนี่ดูเต็มๆงานปั้นก็ผมก็มองก็ค่อนข้างจะสวยอยู่เหมือนกันนะชุดเชิ้ตเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างจะครบมั้ย
หน้าก็คอมิกจ๋าเลยนะขยับอะไรได้ไหมไม่ได้แข็งปังมันกระดิกกระดิกดิไม่ได้อันนี้ดิไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับตัวหอกเนี่ยมันจะเห็นไหมเนี่ยมันจะทำลายตะปุ่มตะปั่มกุกกะกะอย่างนี้ตรงน่องเนี่ยก็จะเหน็บปืนไม่ด้วยไม่รู้เอาไว้ทำไมปืนโบราณเหมือนกับพวกแบบตัวสลัดนะมั้งกระโปรงด้านหลังก็เป็นผิวๆนะทำเป็นแบบริ้วๆขาดๆมีการเพ้นสีแรงเงาตัดให้มันเหมือนกับแบบคอมิกอ่ะค่อนข้างจะดูเป็นคอมิกอย่างมากนะครับแล้วเสื้อเนี่ยก็มีการทำแรงเงาด้วยผมก็เหมือนกันจะเห็นว่ามันมีการเพ้นคือสไตล์คอมิกจ๋ามากนะไม่ได้เน้นสมจริงนะครับแล้วก็ตรงด้านซ้ายของแขนเสื้อที่เป็นหนังเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นกำไรอะไรสักอย่างสีทองแล้วก็เป็นถุงมือเหมือนแบบชุดโจรสลัดอ่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นชุดกระโปรงนะแล้วก็มีกางเกงยาวแล้วก็บูทถึงเข่านะครับทีนี้เนี่ยผมจะให้ดูว่ามันต่างกันประมาณไหนนะอันเนี้ยคือของค่าย Diamond Select Toy นะผมส่งให้ดูได้ไปเห็นว่าแบบไซส์มันต่างกันมากนะเนี่ยไปดูจริงๆผมชอบไซส์ผมชอบดีไซน์ Diamond Select Toy มากกว่าเพราะว่ามันดีไซน์ดูสมจริงนะแต่เห็นว่ารายละเอียดค่อนข้างจะต่างกันพอสมควรนะอย่างเช่นสีถุงมือการดีไซน์ชุดเนี่ยเห็นไหมอันนี้จะมีอะไรนะที่อะไรนะที่ล็อกท้องก็รูปร่างก็ต่างกันได้เห็นว่างานดีไซน์ภาพลักษณ์อาจจะคล้ายๆกันแต่ว่างานเนี่ยมันจะดูต่างกันมากอย่างเงี้ยหน้ากากก็จะเป็นหน้ากากดำใช่ไหมของไดมอนด์จะเป็นหน้ากากสีทองนะครับเดี๋ยวผมต้องย้อนไปดูการ์ตูนนะว่าจริงๆแล้วมันลายไหนมันถึงจะเหมือนแต่ถ้าเป็นบอยแบนด์ผมขอดูกล่องดิผมก็ลืมอ่านไปใครผลงานใครวะตัวนี้เนี่ยสูง7.9 นิ้วเนี่ยผมว่าน่าจะรวมไอ้ไตตีศูนย์เนี่ยเพราะไอ้ตัวของคุณเธอเนี่ยผมดูแล้วมันไม่ถึง20 เซนหรือ8 นิ้วมันไม่น่าจะถึงน่าจะเป็นส่วนสูงของอาวุธของเธอมากกว่านะครับใครปั้นไหนดูสิผลงานการวาดจากลายเส้นของเก็กคาปูโลนั่นเองแล้วก็ปั้นโดยอะไรเนี่ยอันเดียนี่สมิธมันดูอ่านชื่อถูกวะนะประมาณนี้นะครับก็ให้ดูไว้คร่าวๆนะทีนี้เนี่ยจะยังไงต่อก็จะย้ายไดมอนด์ออกไปนะไดมอนด์มันบังอยู่ก็ได้เห็นแบบใกล้ๆนะว่าตอนเนี้ยเดือนสิงหาคมเนี่ยมันก็มาแล้ว4 ตัวนะก็ให้ดูอย่างนี้เลี้ยงตรงไหนดีวะนะเลี้ยงตรงไหนดีตรงนี้ไหมตรงนี้กันแล้วตรงนี้ดีกว่าโอ้ตรงนี้ติดตรงนี้แหละก็ประมาณนี้นะมันบางเว้ยตรงไหนดีต้องไปดูกระตูนนะมันยืนตรงไหนกันแน่จะยืนยืนให้มันเป๊ะๆนี้เนี่ยเท่ไหมเดี๋ยวเดือนกันยามาอีก2 ตัวโอ้โหมันแน่นอนนะครับซึ่งหมดตูดแน่นอนประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ